เรามาลองแบบนี้กันดีกว่าครับสมมุติว่าเปิดรายการมาโดยที่หยุดเปิดด้วยภาพนิ่งได้ไหมล่ะเออผมเป็นแฟนคลับก๊อฟมาเยือนไงผม Subscribe ด้วยนะเขาชอบถ่ายภาพนิ่งไงผมก็เลยเอางานภาพนิ่งด้วยการทำวิดีโอให้นิ่งมาเปิดรายการเราไหนไฮไลท์เขาต้องเปิดกันด้วยแบบย้ำฟุตก่อนให้คนยั่วคนมาดูก่อนให้ดูอยู่ดูต่อตอนนี้ผมโดนพี่เบนด่าอยู่เพราะว่าเปิดรายการแบบนี้คนดูเริ่มปิดหนีแล้วเริ่มน้อยลงแต่ว่าคนที่ยังอยู่เอ้ยคุณยังอยู่ขอจับมือหนึ่งทีเวลคัมทูเนื้อเราไปกันต่อครับจริงๆผมเพิ่งจะนึกออกได้ว่าทำอะไรก็ได้นี่หว่ามันเป็นช่อง YouTube แล้วมันไม่ต้องมีขนบในการที่เราจะเล่าเรื่อง1 2 3เอาไฮไลท์ขึ้นก่อนซึ่งไม่ได้แซวนะครับเพราะว่าคนนี้ก็ทำแบบนี้เขาประสบความสำเร็จยอดวิวพุ่งกระฉูดเกินเราไปเยอะครับร่ำรวยมีเงินทองพ่อแม่สบายถึงพ่อแม่แต่ละคนของพวกเราลำบากต่อไปก่อนครับทีนี้พอเราต้มมาได้ประมาณ2เล็กอันนี้เอาแต่ใจเกินไปแล้วนี่มันคือตรงกลางของการทำกับข้าวทำพาสต้ามันไม่มีใครเอาด้วยแหละมันจับต้นชนปลายไม่ถูกขอเท้าความก่อนว่าคนนี้คือวูดดี้ครับถ้าเกิดใครที่ดูเนื้อจะเห็นวูดดี้บ้างไม่เห็นบ้างแต่เขาอยู่กับเราแทบจะตลอดเพราะวูดดี้คือคนที่ถ่ายวิดีโอในเนื้อที่เราเห็นกันอันไหนสวยคือเขาถ่ายครับอันไหนไม่สวยให้โทษคนอื่นที่มาถ่ายแทนทีนี้ประเด็นก็คือวูดดี้แม่งทำบนโลกนี้โคตรอร่อยและมีวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อครับเคยกินไปครั้งหนึ่งติดใจเจอหน้าวูดดี้อีกทีต้องพูดกับเขาด้วยคำนี้เลยขอเสนอหน้าหน่อยซาเวบอยองเนทเพฟเฟอร์เรภาษาไทยก็คือสวัสดีค่ะอโบลองเนทที่หนึ่งเริ่มต้นก็คือเราไปหาซื้ออ่านออกเสียงว่าไงวะเนี่ยเซลลี่ครับเอามาหั่นออกสักพักซอยแว่นสักพักมีนี่เฉือนอีกชิ้นหนึ่งเอาซอยเข้าไปอีกพูดจาไม่มีประโยชน์เลยขอแบบมีประโยชน์ดิสาระมาดีถ้าเกิดว่าคุณค้นหาคำว่าเซลลี่ในอินเทอร์เน็ตนั้นจะสามารถค้นพบความหมายได้2ทางครับก็คือเซลลี่ที่เป็นผักและก็เซลลี่ที่อยู่ในเรื่องของซอฟต์แวร์โดยเซลลี่ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นั้นถือว่าเป็น Open Source Asynchronous Task Queue ครับแล้ว Asynchronous หรือ Non Blocking นั้นจะดำเนินการรันโปรแกรมทีละชุดคำสั่งและจะรันคำสั่งถัดไปทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอชุดคำสั่งก่อนหน้าให้ทำงานสำเร็จซะก่อนครับยกตัวอย่างเรามาย้อนการทำบอลลองเนทกันตั้งแต่ต้นดีกว่าครับต้นขนาดไหนขนาดนี้และนี่คือ quick history ของบอลลองเนทครับ 15-16 century ครับย้อนกลับไปถึงวิธีการทำสโลคุกในสโตว์แบบฝรั่งเศสครับมาก่อนเลยเขาเรียกว่าฮองกูและเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า French cuisine หรือการทำอาหารแบบฝรั่งเศสเนี่ยทรงอิทธิพลเกิน7ย่านน้ำอยู่แล้วไปไกลครับมาถึงอิตาลีกลายเป็นอะไรรากูเริ่มมีมะขงมะเขือท่งมะเขือเทศใส่เข้ามาครับเรามากันถึงช่วงปลายศตวรรษที่18ครับ2ชื่อที่ปรากฏขึ้นมาถ้าไปเสิร์ชคืออัลเบโตอัลวีซีนี่คือบันทึกแรกๆนะครับที่เมืองโบโลญญาประเทศอิตาลีเนี่ยมีการพูดถึงรากูมาเคโรนี่ไปจนถึงเชฟอีกคนนึงอันนี้มีชื่อเสียงแล้วเพราะเขาทำเป็นคุกบุ๊กเลยเพเลกริโนอาร์ทูซีในหนังสือคุกบุ๊กของเขาเนี่ยสูตรที่87ครับมีการใช้ชื่อว่ามาคาโรนีอาลาโบลองเนสหรือว่ามาคาโรนีโบลองเนสเป็นครั้งแรกครับจนกระทั่งปัจจุบันครับหลัง World War II มันก็ถูกแบบเริ่มกระจายไปทั่วโลกมีใส่ครีมใส่นมแอปพลายกันไปครับต้องโกรธไหมที่ทำไม่เหมือนออริจินอลไม่ต้องโกรธครับเพราะอาหารเนี่ยความงดงามของมันคือการพัฒนาการสิ่งสำคัญคือการจดบันทึกให้ของใหม่กับของเก่าไปได้ควบคู่กันทีนี้จะแอปพลายอะไร ก็เรื่องของเราครับไอแบบดั้งเดิมมันไม่ได้หายไปไหนอาหารไทยก็เหมือนกันเฉยมึงก็เอาข้อมูลมาจากนิตเน็ตอ่ะมึงเอามาจากไหนก็บอกไม่ไผ่หรือไงต่อจากเซเลอรี่ต่อจากเซเลอรี่ก็คือแครอทครับเป็นอีกหนึ่งในวัตถุดิบคุ้นเคยสำหรับพวกที่ชอบเปิด YouTube ทำกับข้าวตามเน็ตแบบพวกผมนะครับในการทำซอสที่เกี่ยวกับสปาเกตตี้เนี่ยจะมี2 อย่างเนี่ยคู่กันหั่นออกมาสับซอยแล้วก็เอาไปรวมกันครับต่อมาออนเนียนหรือหัวหอมใหญ่ครับได้มาอย่าเพิ่งเอาไปล้างอย่าเพิ่งเอาไปทำอะไรเอามาโยนก่อนแล้วก็พยายามหมุนตัวรับครับเสร็จแล้วเราไม่มีเครื่องปั่นครับก็ต้องใช้นี่เลยในการหั่นซอยกันเอาเองปอกเปลือกเสร็จแล้วก็เอามีดมาถากแบบนี้นี่พวกดูทางกับข้าวในเน็ตต้องเจอตลอดฝรั่งมันทำก็ทำตามครับ
ั่นสวนแล้วก็ซอยออกมาง่ายๆแบบนี้เลยใช้เวลาทำไปครับบางทีมันนานนะปั่นเสร็จก็เร็วกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเอนเตอร์เทนอะหนึ่งในความเอนเตอร์เทนนะกระเทียมเราใช้กระเทียมทุบครับทุบแล้วก็ปอกเปลือกออกมาซอยกระเทียมเช่นกันซอยกระเทียมจนไม่ต้องละเอียดมากอันนี้ก็ถือว่ายังหยาบๆอยู่นะประมาณนี้เลยแล้วก็ได้นี่มาเบคอนเบคอนเนี่ยแหละครับอุ๊ยเนื้อหมูหรือเปล่าชอบเนื้อเนื้อสลายตัวเป็นเนื้อหมูกินได้กินได้หมดแหละมันเป็นส่วนผสมนะครับเบคอนเนี่ยช่วยเสริมรสให้มันมีมิติมากขึ้นอันนี้หมูสับมาเนื้อหมูมาแล้วหมูสับหมูบดสำเร็จรูปนะครับที่ซื้อมาจากห้างเอามารวมกันเอามาผสมรวมกันขยำรวมกันหมูสับกับเบคอนเนื้อวัวก็ต้องมาครับวูดดี้เนื้อวัวได้มาจากไหนครับเดี๋ยวตอนนี้เราได้เนื้อบดจากทางยักษ์เป็นสัตว์กินเนื้อมานะครับแรกสุดเลยนะผมจะเอาเนื้อบดนะครับที่เป็นเนื้อวัวลงไปผัดในกระทะก่อนพอผัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเอาเนื้อขึ้นมาพักสักครู่พอได้เนื้อสับมาแล้วครับนี่เลยโยนครับโยนเหมือนหอมใหญ่เลยโยนเล่นก่อนจากนั้นเอาเนื้อออกมาครับเพื่อที่จะเอาไปผัดในหม้อซึ่งเราตั้งไฟเอาไว้แล้วอันนี้เป็นหม้อนอนสติ๊กนะครับวูดดี้บอกใช้หม้อนอนสติ๊กแล้วจะได้ไม่ต้องใส่น้ำมันจะได้ใช้มันจากตัวเนื้อนี่แหละในการผัดเราก็จะผัดให้เขาสุกระดับหนึ่งครับแต่ว่าไม่ต้องสุกอะไรมากพอที่จะเรนเดอร์พวกมันอะไรที่เขามีอยู่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะใช้มันตรงนั้นนะในการเอาไปใช้ผัดพวกผักพวกอย่างอื่นต่ออีกทีนึงนี่เราก็คอยใช้ไม้นะครับจิ้ม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 แยกให้เขาแบบแยกให้เขาแบบกระจายตัวกันนิดนึงไม่ต้องตามไปตามก็ใช้เวลาค่อนข้างนานที่กักไว้นี่ประมาณแบบโดยรวมทั้งหมดอ่ะ2ถึง3ถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะสำหรับเมนูนี้แต่ว่าวันนี้เราได้เนื้อที่คุณภาพโอเคและนุ่มมาเพราะฉะนั้นโปรเซสการทำเนี่ย อาจจะถูกร่นระยะเวลาลงมาพอมันสุกจนเนื้อมันไม่ติดกันแล้วผมขอใช้คำว่ามันร่วนซุยแล้วเราก็ตักมันแยกเอาไว้ครับไม่ต้องทำให้มันอยู่ในความร้อนเป็นระยะเวลาที่นานเกินไปณช่วงเวลานี้อันนี้ครับเราก็จะเอาเนื้อหมูบดใช่ไหมหมูติดมันบดกับเบคอนที่เราผสมกันไว้เมื่อกี้ลงไปผัดเพื่อเรนเดอร์น้ำมันออกมาผัดตอนนี้พอผัดเสร็จปุ๊บอะพอได้น้ำมันออกมาจากเบคอนกับหมูใช่ไหมเราก็จะเอาน้ำมันที่เขาที่ได้จากเขาเนี่ยไปผัดพวกผักต่อและน้ำมันเขาจะออกมาแบบเยอะพอที่เราไม่จำเป็นต้องไปใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันอะไรเพิ่มเลยก็สามารถใช้ตะแกรงอะไรก็ได้ครับง่ายดีก็คือให้น้ำมันมันหยดลงไปในหม้อเหมือนเดิมแล้วก็เอาตัววัตถุดิบขึ้นมาผสมรวมกันไปเลยแบบนี้และนี่ก็คือน้ำมันที่เราได้จากการรวนหมูเมื่อกี้นะครับเอาหัวหอมลงไปผัดกับมันที่เราได้เมื่อกี้จนมันเป็นคาราเมลไลซ์หรือว่ายุ่ยมีความแบบคาราเมลคาราเมลไลซ์ผ่านเวลาปึ้มนี่สีจะเริ่มเข้มขึ้นแบบนี้แล้วก็จะดูใสขึ้นอีกนิดนึงหอมใหญ่เราใสนะครับมีความคาราเมลไลซ์ได้ที่เราเอาผักนะซาลารี่กับแครอทลงนะครับสังเกตว่าวูดดี้ซอยผักพวกนี้ถี่มากเลยนะครับเขาหวังคาดหวังให้ตอนสุดท้ายพอมันเคี่ยวแล้วมันจะละลายให้เล็กลงที่สุดกลมกลืนกับเนื้อสัตว์ก็จะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเหมือนกันผักเริ่มสลดครับเริ่มสำนึกในความเป็นผักลงกระเทียมเลยถามว่าทำไมเอากระเทียมสับลงตอนนี้เพราะว่ากระเทียมมันจะสุกง่ายกว่าไอ้ผักที่เราเพิ่งลงไปนะเราก็เลยเอามาลงตอนหลังเพื่อเพิ่มกลิ่นนะครับถ้าลงก่อนนี่น่าจะไหม้ไปแล้วเนื้อวัวเนื้อหมูแล้วก็เบคอนที่ได้ตระเตรียมไว้แต่แรกครับใส่ลงไปมีน้องๆส่งโทรเลขเข้ามาถามว่าแล้วพี่จิน DHR สุดยอดคัลเลอริสต์ของเราหายไปไหนครับจากวันนี้เขาอยู่ฮะอยู่ยั่วพูดจายั่วโมโหวูดดี้อยู่หลังกล้องตลอดเวลาเดี๋ยวกูจะปรุงมึงเลยไม่ต้องปรุงให้ชัวร์มากขนาดนั้นเราปรุงแบบระดับนึงให้ตัวเนื้อเนี่ยพอมีรสชาตินะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเกลือเนี่ยถ้ามันเค็มเกินเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับเราค่อยๆเพิ่มทีหลังได้มาเราจะมาใส่อีกทีนึงตอนที่มันเสร็จแล้วประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วพริกไทยเพิ่มทีหลังได้บางคนอาจจะไม่ได้ชอบพริกไทยมากอันนี้กะเอาต่อไปนะครับเราจะทำการ
ใส่ไวน์จะเป็นไวน์ขาวหรือไวน์แดงก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยณที่นี้ผมเลือกเป็นไวน์แดงนะครับเพื่อที่จะเอากลิ่นความฝาดแล้วก็สีของไวน์แดงทีเนี้ยบางคนอาจจะกังวลว่าพอใส่แอลกอฮอล์ใส่ไวน์เข้าไปปุ๊บเนี่ยเด็กกินได้ไหมกินได้เพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ปุ๊บอะเราจะทำการผัดเขานะครับจนแอลกอฮอล์เนี่ยมันระเหยหมดพูดง่ายๆคือโดนความร้อนจนระเหยเหลือแต่กินถูกต้องเสียใจด้วยนะไอ้ขี้ไม่ใช่ผมไม่ขี้เมาพอก่อนครับอย่ากินออกกล้องเดี๋ยวช่องปิ้วเพราะว่าเราวายเบียร์มันเป็นสิ่งไม่ดีอย่าไปกินพี่พูดดีแล้ววายแดงอะต้องแบบต้องมีไหมว่าต้องเป็นยี่ห้อไหนหรือแบรนด์อะไรอะไรเงี้ยเป็นไวน์อะไรก็ได้ที่ชอบเป็นพันอะไรใช่มันเป็นรสชาติแฝงอะถ้าคุณชอบรสชาติแฝงของไวน์ตัวไหนก็ใส่เข้าไปได้แต่อย่าลืมนะเราใส่ไวน์แดงปุ๊บอะเราต้องผัดจนให้มั่นใจว่าแอลกอฮอล์ระเหยหมดแล้วคิดมาผมก็ไม่ต้องผัดให้แอลกอฮอล์ระเหยก็ได้ใช่ไหมมึงจะเมาตลอดเลยมะเขือเทศเข้มข้นหรือโทมาโต้เพสบางคนแบบว่ารู้เท่าทันสื่อจัดแอะแอะเลยสปอนเข้าไม่มีใครเข้าทั้งนั้นช่องเราเงาที่สุดเขาจะเป็นตัวทำให้เนื้อซอสอ่ะมีความเข้มข้นมีความหนืดแล้วก็สีที่เป็นสีของมะเขือเทศอ่ะมีความชัดเจนนะแล้วก็รสชาติแบบสัมผัสดีขึ้นนะครับหมดกระป๋องเลยก็ได้มะเขือเทศปลอกเปลือกในน้ำมะเขือเทศอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีความแบบทำง่ายอ่ะดีกว่ามาปอกเปลือกเองอันนี้ก็คือมาแล้วมาอย่างนี้ทีนี้จะใช้เป็นเพลเร่เป็นพิวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนแต่ของพวกเราอ่ะเราอยากได้เท็กเจอร์ของตัวมะเขือเทศที่เรากำหนดเองได้เราก็จะเอามาเป็นแบบนี้แล้วก็ทำการบีบมันลงไปครับทีละลูกบีบลงไปความไม่เท่ากันมันจะเกิดเป็นแบบว่ามีความวาไรตี้ทางรสชาตินิดนึงถ้ามันละเอียดมากเกินไปมันก็จะเป็นเนื้อซอสแบบแหม่งๆมันก็จะเละเกินไปเนี่ยเราอยากได้ความแบบเฮ้ยเจอเนื้อมะเขือเทศในตัวซอสบ้างนะครับมะเขือเทศสดก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องการมะเขือเทศที่ใช้ง่ายแบบเนี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงเราจะเคี่ยวมันแบบ 2-3 ชั่วโมงอะความสดก็คือไม่เป็นไรเอาง่ายเอาง่ายเอานุ่มง่ายเลยเราก็จะใส่มะเขือเทศเขาเรียกว่าตามน้ำน้ำตามนี่แหละพอเราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับแต่มันก็ยังไม่จบเราต้องทำการเคี่ยวเขาไปอีกแบบยังต่ำนะผมว่าประมาณ2ชั่วโมงนะครับซึ่งการเคี่ยวเนี่ยเราต้องคอยเติมน้ำนะน้ำเปล่าเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะมีความงวดขึ้นเรื่อยๆนะเราจะใช้แบบไฟกลางถึงแรงตุ่นเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องคอยคนด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้นะจ๊ะใส่ได้เยอะๆเลยตอนแรกมันก็จะรู้สึกว่าใสแหละแต่ว่าเดี๋ยวพอเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนแรงนะครับไปเรื่อยๆน้ำเขาจะงวดขึ้นเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องใส่สมุนไพรหรือว่าบีฟสต็อกนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบถ้าจะใส่เป็นบีฟสต็อกก็ได้แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบความยุ่งยากน้ำเปล่าได้เหมือนกันถ้าใครไม่ชอบความยุ่งยากซื้อกินครับอันนี้คือคนที่ชอบความยุ่งยากแล้วแหละที่ทำมาถึงตรงเนี้ยเราพักโบลองเนสของเราไว้ก่อนครับเนื้อรอเราอยู่แล้วเราสังเกตเหมือนกันไหมครับหน้าตาเนื้อวัวในวันนี้ชิ้นนี้ไม่เหมือนกับเนื้อวัวที่เราเคยเอามาทำในช่องเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเนื้อชิ้นนี้คือเนื้อท็อปไซส์ครับครั้งแรกเลยกับท็อปไซส์และชิ้นใหญ่ด้วยหนาไม่มากครับหนาประมาณ1นิ้วท็อปไซส์เนี่ยอยู่ตรงไหนของวัวอยู่ด้านหลังของวัวครับด้านหลังของวัวใกล้ๆกับรัมรัมก็คือตะโพกข้างบนใช่ไหมท็อปไซส์เนี่ยคือถัดมาท้ายๆเลยทำให้รสชาติมันเนี่ยมีความใกล้เคียงกับปิคันย่าครับถึงแม้ว่ามันแทรกจะไม่เยอะแต่กลิ่นความเข้มข้นของความเป็นเนื้อวัวเนี่ยตรงเนี้ยชัดเจนแล้ววันนี้เนื้อวัวท็อปไซส์ของเราที่เอามาเป็นเนื้อวัว F1 ครับก็คือมีเลือดวากิวผสมซีซันนิ่งไหมล่ะซีซันนิ่งนี่ก็เหมือนเดิมครับเหมือนทุกครั้งที่เราทำกันก็จะมีแค่เกลือกับพริกไทยดำพริกไทยยังคาอยู่ในขวดเดิมถ้าเกิดใครดูจากตอนที่แล้วก็จะเป็นพริกไทยกำปอดดำกับกำปอดแดงผสมกันครับนี่กลับด้านเนื้อมาเอาเกลือโรยลงไปอีกเกลือนี่ก็เป็นเกลือโคเชอร์ซอสนะครับมันจะเค็มไม่แหลมเค็มนวลๆกำลังดีใส่สเต็กเยอะแบบนี้แต่ไม่ได้เค็มจนร้องจากนะครับเค็มกำลังดีพริกไทยก็เอาให้ทั่วครับแม่ชิ้นมันใหญ่ซะเหลือเกินในเนื้อท็อปไซส์อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้กินกันเดี๋ยววันหลังจะลองหาเนื้อใหญ่ๆแบบนี้มากินอีกครับ
ความรู้สึกตอนกินเข้าไปแอบเฉลยเลยได้ไหมมันคล้ายๆพีแคนย่างเอาลงไปย่างในเตาตรงๆแบบเรียบๆครับไม่ได้มีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษก็คือย่างไฟย่างถ่านธรรมดาเลยไม่ได้ถึงกับว่ารีเวิร์สเซียร์หรือว่าฟรอนต์เซียร์อะไรอย่างนั้นนะครับแค่ย่างไฟนะครับแล้วก็ดูเอารอบนี้จะสังเกตได้ว่าพี่เบนไม่ได้ใช้เทอร์โมมิเตอร์เสียบนะครับก็จะใช้วิธีการใช้ตามองแล้วก็พลิกไปพลิกมาเหมือนเดิมอย่างที่บอกครับไม่ต้องเคอะเขินที่จะพลิกเพื่อเช็คสเต็กของเรานะครับเวลาที่เราย่างไปบ่อยๆเราจะเริ่มเคยชินเราจะเริ่มจับได้ว่ามันประมาณไหนต้องเอาขึ้นและมีเดียมแรร์ที่เราคาดหวังเอาไว้เนี่ยสามารถดูได้จากสัมผัสของมันเลยแต่ใดๆก็ตามครับใครที่ยังไม่คล่อง recommend เหมือนเดิมก็คือเทอร์โมมิเตอร์ครับไม่เสียหายอันนี้มันแป๊บเดียวนะครับรู้อยู่แล้วเอาขึ้นมาจากนั้นเราได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วทำผิวเราก็ใช้เครื่องพ่นไฟอันนี้คือซูวีกันซึ่งก็เหมือนเดิมครับดูเอาสังเกตเอาว่าขอบมันขึ้นหรือยังขอบมันเริ่มแบบ browning effect มาหรือยังน้ำตาลหรือยังแบบที่เราชอบนะครับชอบแบบไหนไปประมาณนั้นแค่อย่าให้มันนานจนเกินไปพอมันนานจนเกินไปข้างในก็จะสุกตามนะครับทีนี้ก็จะเวลดันกันไปไม่ได้แบบที่ต้องการนี่คือเสร็จแล้วเอาขึ้นมาแล้วก็หั่นกันเลยครับกินเลยข้างในนี้รสชาติแอบไกด์หน่อยว่ามันจะคล้ายคลึงกับพีคันย่ามากเพราะว่าเป็นชิ้นส่วนที่ใกล้กันครับอีกสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลยก็คือเบื้องต้นแล้วมันเป็น secondary cut นะครับหรือว่าแกงคัดเหนียวที่ไม่ได้มีความนุ่มชุ่มชื่นแบบพวกพรามคัดพวกสติปลอยพวกริบพวกอะไรพวกนี้มันชุ่มชื่นกว่าอยู่แล้วอันนั้นแน่นอนแต่อันนี้ต้องบอกว่ากลิ่นเต็มรสแจ๋วเป็นคัตติ้งรองที่ไม่ได้เหนียวอย่างที่คิดครับเนื้อชิ้นนี้ถูกย่างโดยคุณเป็นผู้นี้นี่เองโอ้โหรู้ไวเลยเนี่ยครับคืออาการของคนที่อยากจะพูดอะไรก็พูดอยู่กับเพื่อนแล้วก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนครับแจกจ่ายกันไปครับกินกันแบ่งกันครับเออเนี่ยให้ได้กินกันทุกคนเสียงทุกคนกินแล้วเป็นไงรสชาติเยสอร่อยมากใครไม่ได้กินก็เสียดายมากจากที่เราเติมน้ำแล้วก็เคี่ยวจนมันงวดแล้วก็เติมน้ำแล้วเคี่ยวจนมันงวดนะครับทีนี้มันก็ถึงจุดที่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะประมาณนี้ความงวดประมาณนี้แหละจนมันน่าจะเข้าเนื้อแบบจัดๆแล้วเราจะเพิ่มรสหวานนิดๆกับความนวลให้มันนะครับโดยการไม่มีฉลากเพราะเขาไม่ได้สปอนเซอร์ไงเพราะเขาไม่ได้สปอนเซอร์ไงอันนี้ก็คือค่อยๆใส่แต่ว่าโดยประมาณแล้วอ่ะน่าจะประมาณ1แก้วเล็กมั้งนะเออหมอจะใส่ไปเฮ้ยใครครับไม่บอกแล้วจะเล่นนี่เล่นกันสะดุ้งเลยถ้ารู้สึกว่ายังเค็มไม่พอก็ตอนนี้แหละครับขออีกช้อนนึงให้พี่ก๊อตกินด้วยน้ำเนยเหรอเดี๋ยวก๊อตอย่าพี่ก๊อตร้องอย่าก๊อตอย่าพี่ก๊อตร้องไอ้ยืดจังหวะนี้ไม่ได้จริงอันนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ได้ป้าหนึ่งหมดแล้วหนึ่งมือเอออย่าไปใส่อย่าไปใส่ใส่เป็นไล่ผีในเกมไล่ผีเลยโอ้ยคอยเมื่อกี้คือเค็มน้อยไปใช่ครับเกลือมันอาจจะยังไม่พอต้องมีกากบนมือด้วยเยอะจัดอะขาดไปเยอะจัดอะมันไม่มีก็ต้องเหลืองหมดแล้วยิบปัดที่ไหนคนคลักประมาณนี้ครับแล้วต่อด้วยการโอ้โหยังไม่ได้ทำนี่เลยต้มเส้นหลังจากที่ตัวซอสโบโลเนสเราเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาต้มเส้น
พาสต้ากันซึ่งเส้นพาสต้าเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมเลือกที่จะเป็นเส้นปาปาเดลเล่นะที่มันจะมีความแบบเส้นแบนใหญ่นะครับแบบเส้นพวกนี้มันจะจับซอสขึ้นมาแล้วมันเข้าปากเราในทีเดียวได้ดีกว่าพวกเส้นที่เป็นเส้นกลมอย่างสปาเกตตี้นะสุดท้ายแล้วแต่ชอบครับซึ่งวันนี้เส้นที่ผมได้มาก็จะเป็นแทงเกลียแทงทักเลเต้เลยทักเลเต้เลยเขียนอยู่บนซองอยู่แล้วอย่างตัวเนี้ยเขาจะเขียนบนซองว่า8นาทีและแต่ละแบรนด์แต่ละเส้นใช้เวลาต้มไม่เท่ากันอ่ะพอเราต้มน้ำจนเดือดแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกคือทำให้น้ำเนี่ยมีรสเค็มมีรสชาตินะรสเค็มเนี่ยจะได้เข้าไปอยู่ในตัวพาสต้านะครับทำให้พาสต้าเนี่ยไม่จืดชืดจนเกินไปใส่เข้าไปเลยเกลือที่ใช้ก็จะเป็นเกลือทะเลนะครับหรือซีซอลหม้อเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับควรที่จะใช้หม้อที่ลึกแล้วก็มีความกว้างใส่น้ำได้เยอะเพราะว่าเส้นสปาเกตตี้หรือเส้นพาสต้าเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ให้เขาแบบแหวกว่ายอยู่ในน้ำนิดนึงนะทีนี้พอเราต้มมาได้ประมาณ2ใน3ใช่ไหมสิ่งที่ควรต้องทำนะครับก็คือการฝรั่งจะเรียกว่าเซฟพาสต้าวอเตอร์นะครับก็คือการตักน้ำที่ใช้ต้มเส้นเนี่ยขึ้นมาตัวน้ำต้มเส้นเนี่ยสำคัญค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าในน้ำที่ต้มเส้นพาสต้าเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของแป้งอยู่นิดๆ นะเวลาเราเอาไปคุกรวมกับตอนที่ผัดเส้นพาสต้ากับซอสเนี่ยมันจะทำให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันนะครับและมีความหนืดมากขึ้นเส้นก็จะเข้ากับซอสมากขึ้นด้วยเช่นกันต้มเสร็จ8นาทีทำไงต่อคลุกเคล้ากระทะลงครับเทคนิคก็คือสำหรับซอสตัวนี้นะวางไว้บนกระทะก่อนส่วนหนึ่งเป๊ะเอาเส้นลงเส้นด้านบนอีกทีและพาสต้าวอเตอร์นะครับที่เราเซฟไว้เมื่อกี้จัดลงไปเลยนะคลุกเคล้าให้เข้ากันตามที่เราชอบครับถ้ารสยังไม่ได้อีกก็เติมได้นะเกลือเนี่ยเอาแต่พอดีนะไม่ใช่เล่นกันซะจนแบบว่าโซเดียมพุ่งกระฉูดจัดจานดีกว่าจริงๆก็แค่ไม่ได้จัดจานนะครับลงจานธรรมดานี่แหละพร้อมรับประทานกันสักทีครับเส้นกับซอสติดพันไปด้วยกันอย่างที่ต้องการเลยน่ากินใช่คือแอบเฉลยนะครับว่าอันนี้ชีสอันนี้ชีสแอบเฉลยว่าวูดดี้ทำอร่อยจริงเอาได้เราก็นั่งมองกินไอ้ได้ปะอืมได้ต้องผมต้องกินก่อนเนี่ยผมต้องกินตรงไหนผมต้องกินผมกับก๊อฟต้องตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้กูว่ามันโฟกัสอะไรอยู่วะนี่คือเนิร์ดเนื้อในตอนที่ยาวที่สุดนะครับเรามากันที่23นาที40วินาทีโซฟาเป็นเพราะเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาบอกอยากดูตอนยาวร้อนโถ่เป็นไงครับใช้ได้ไหมอร่อยเลยเต็ม10ผมให้เด็ดครับเย้1เกิดมาจากไหนวะเพราะว่าผมยังไม่กินข้าวเลยอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วเป็นมะเขือเทศที่ผมกินได้เลยไปทำตามที่บ้านอ๋อปกติไม่กินปะไม่กินเลยเก็บมะเขือเทศไม่เป็นไรชอบไปถ่ายฮะอ๋อไม่ได้เพื่อว่าหนุ่มคนนี้จะทำอาหารได้อร่อยขนาดนี้สุดยอดนอกจากประคองกล้องได้คึงได้นิ่งมากคึงนวดใส่นวดจบไปอีก1มือครับลากยาวกันมาตามคอมเมนต์นะครับอยากให้เราทำยาวๆนั่งดูเป็นเพื่อนกินข้าวครับเราก็ได้กินข้าวกับเพื่อนเสร็จแล้วก็ถ่ายมาลงแล้วก็มานั่งอ่านคอมเมนต์อมยิ้มกับคอมเมนต์ของทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีแขกมีใครมาบ้านนะครับมีแต่พวกเดียวกันก็จะล่องลอยทำกับข้าวไปเรื่อยครับโดยเฉพาะวูดดี้ครับทำวันนี้อร่อยมากโบลองเนสจนผมจะต้องขอออกมาพูดหน่อยครับว่ามากินโบลองเนสกันนะคะ